ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมเนื่องด้วยเทคโนโลยีไซไฟอันล้ำหน้าในปัจจุบันด็อกเตอร์สแตนได้ทำการเปลี่ยนถ่าย DNA ของเขาฉีดลงไปในท้องของพนักงานเลิฟอีสคนหนึ่งเพื่อให้กำเนิดร่างโคลนนิ่งของเขาขึ้นมาและเล่นแทนในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ทว่าการโคลนนิ่งครั้งนี้นั้นจะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีคลื่นเสียงอันมหาศาลจากท่านผู้ชมขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกันนับถอยหลังด้วยเสียงอันดังเพื่อทำคลอดให้กับร่างโคลนของสแตนเขาคือชายผู้มีชื่อว่าสโตนอภิรักษ์90ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่